บ้านเกิดบัวขาวแม้ดังระดับโลกแต่ไม่ลืมถิ่นเกิดสำหรับแฟนกีฬาโมยไทยในบ้านเราและทั่วโลกไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชโม,มยไทยบัวขาวบัญชาเมฆหรือชื่อจริงร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆ ปัจจุบันอายุ40ปีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากกีฬามวยไทยบัวขาวสามารถทำรายได้จำนวนมากจากการแข่งขันมวยไทยซึ่งรายได้ส่วนมากนั้นมาจากการชกที่ต่างประเทศนอกจากจะเป็นนักกีฬามวยไทยบัวขาวยังเคยแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องสามูไรอโยธยาและเคยเป็นแชมป์รายการแข่งขันมวยไทยไทยไฟในรุ่น70กิโลกรัมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬามวยแต่ครั้งหนึ่งบัวขาวเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้กับไทยลีก2กับสโมสร อาแบกในปี2014ตำแหน่งศูนย์หน้าปัจจุบันน่าจากเปิดค่ายสอนมวยไทยบัวเขายังรับราชการทหารที่โรงเรียนกำลังสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตชีวิตส่วนตัวเวลาว่างจากการทำงานสุดแสนจะเรียบง่ายใช้ชีวิตในวิถีท้องทุ่งนาจับปลาทำสวนปลูกต้นไม้